ยาสามัญประจำบ้านก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยหากใช้ถูกหลักการใช้ยาอ่านฉลากอย่างชัดเจนนะครับหากเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโควิด-19 อย่างเช่นไข้สูงไอแห้งๆหรือหายใจไม่สะดวกรู้สึกว่าเหนื่อยอย่างรุนแรงนะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับเวลาที่เราถูมือเวลาที่เราชะล้างด้วยน้ำมันก็จะหอบเอาไวรัสที่มันถูกทลายแล้วเนี่ยทิ้งไปด้วยในเบื้องต้นนะครับก็อยากจะแนะนำให้คัดกรองตัวเองก่อนนะครับโดยการสังเกตอาการว่าเรามีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงบ้างนะครับอาการส่วนใหญ่นะครับถ้าเผื่อเป็นไข้ร่วมกับอาการไอแห้งๆเหนื่อยอาการหอบหรือว่าหายใจไม่สะดวกนะครับก็อาจจะเข้าข่ายทั้งนี้นะครับอาจจะสามารถคัดกรองตัวเองเบื้องต้นก่อนอย่างเช่นใช้แบบคัดกรองออนไลน์ของกรมการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถีหรือว่าแบบคัดกรองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับหากเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆนะครับไม่ได้เข้าข่ายการเป็นโรคโควิด-19 นะครับก็สามารถที่จะใช้ยาสามัญประจำบ้านได้นะครับโดยยาสามัญประจำบ้านก็จะมีฉลากยาที่เขียนระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอย่างเช่นไม่สบายน้ำมูกไหลหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของท้องเสียหรือว่าขาดเกลือแร่เป็นต้นนะครับยาสามัญประจำบ้านก็สามารถที่จะใช้ได้อย่างปลอดภัยหากใช้ถูกหลักการใช้ยาอ่านฉลากอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าหากเจ็บไข้ได้ป่วยมีอาการที่รุนแรงมากขึ้นมีอาการที่สงสัยว่าจะเป็นโควิด-19 อย่างเช่นไข้สูงไอแห้งๆหรือหายใจไม่สะดวกรู้สึกว่าเหนื่อยอย่างรุนแรงนะครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลครับปกติแล้วถ้าเป็นไข้ไม่สบายนะครับก็จะเลือกใช้ยาพาราเซตามอลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับในกรณีที่มีข้อจำเป็นหรือว่ามีอาการร่วมด้วยอื่นๆนะครับคุณหมอก็อาจจะสั่งจ่ายยาจำพวกไอบูโปรเฟนนะครับซึ่งก็ไม่แนะนำให้ซื้อหามาใช้เองนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มยาอันตรายแล้วก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงต่อผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วอย่างเช่นโรคหัวใจหรือว่าโรคเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจนะครับใช้ยาครั้งต่อไปก็ต้องให้มั่นใจปรึกษาคุณหมอก่อนหรือถ้าไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านยานะครับก็แนะนำให้ใช้ยาที่ปลอดภัยแล้วก็เป็นอันตรายน้อยที่สุดครับในปัจจุบันสมุนไพรไทยนะครับอย่างเช่นตัวฟ้าทะลายโจรหรือว่าตัวรังเจ็ดก็ตามแต่ก็มีการพูดถึงกันนะครับเพียงแต่ว่าณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดเรื่องของผลในการที่จะยับยั้งการป้องกันหรือว่าการทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 มีเพียงงานวิจัยที่ทำมาก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการเพิ่มภูมิคุ้มกันไวรัสเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีชีวิตโดยสมบูรณ์นะครับตัวไวรัสเนี่ยมันก็จะต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์หรือว่าในมนุษย์เป็นต้นยกตัวอย่างไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 โครงสร้างไวรัสนะครับมันเป็นเยื่อหุ้มภายนอกซึ่งมีองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลเนี่ยเป็นพวกไขมันเป็นหลักแล้วก็มีโปรตีนแทรกอยู่เป็นระยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราใช้สารลดแรงตึงผิวอย่างเช่นพวกสบู่หรือว่าสารพวกซักฟอกมันก็จะทำใหสารซักฟอกตัวนี้ซึ่งมันมีโครงสร้างหลักออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนที่มันชอบน้ำกับส่วนที่มันชอบไขมันส่วนที่มันชอบไขมันเนี่ยสบู่มันก็จะไปจับกับไขมันหลังจากนั้นมันก็จะเข้าไปผสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันกับส่วนของน้ำเนื่องจากว่าโครงสร้างของเจ้าสบู่เนี่ยมันก็มีส่วนที่ละลายน้ำได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถูมือเวลาที่เราชะล้างด้วยน้ำมันก็จะหอบเอาไวรัสที่มันถูกทลายแล้วเนี่ยทิ้งไปด้วยก็จะดีกว่าการใช้เจลแอลกอฮอล์ซึ่งปกติการใช้แอลกอฮอล์เราก็สามารถที่จะถูได้แต่ว่าสิ่งสกปรกต่างๆมันก็ยังอยู่ที่ฝ่ามือของเราเพราะฉะนั้นการล้างน้ำด้วยสบู่หากอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานหรือว่าก่อนจะรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำแล้วนะครับก็เป็นวิธีที่แนะนำครับ